รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8เดี๋ยวอร่อยอร่อยราคาไม่แพงนะครับ10บาทเท่านั้นใครบอก10บาทเล็กไปอยากได้ชามใหญ่30บาทก็มีนะครับอยู่ที่สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยกับร้านบรรยากาศดีนะครับอุ้ยลูกค้าเพียบเลยดูเพลงพระดานสิเอาผ้ามาโยงเงี้ยโอ้ก็เก๋ๆนะฮะซับไปกี่ชามเนี่ยต้นโอ้โหเป็น10อยู่นะโอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อเฮือนเจ้าครับ อยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมครับแน่นร้านไปหมดเลยอ่ะมีทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่นักท่องเที่ยวเอ่ยอะไรเอ่ยก็10 บาท 10 บาทโอ้ถูกขนาดใช่สั่งยับเลยเสิร์ฟจะเสิร์ฟกันไม่ทันเลยครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูราคา10บาทผักฟรีน้ำดื่มฟรีบรรยากาศก็ดีร่มรื่นมากนะครับคุณสุภาสมวงอายุ65ปีเจ้าของร้านบอกว่าตอนนี้วัตถุดิบทุกอย่างมันก็ขึ้นแต่ปล่อยมันขึ้นไปเพราะฉันจะขายก๋วยเตี๋ยวชามละ10บาทเหมือนเดิมแกบอกอยากช่วยลูกค้าครับแต่ว่าใครบอกไม่อิ่มอยากได้ชามใหญ่จัดมาเลยจุกๆอ่ะมีให้เหมือนกันตามใจลูกค้ามากชามละ30บาทก็มีขายราคาแบบนี้มีกำไรไหมครับฟังคุณพี่สุภาหน่อยครับพอมีนิดหน่อยหักให้ลูกน้องลูกหลานก็แม่ก็เหลือ 4-500 วันหนึ่งนะวันหนึ่งชามละ10บาทนี่ยังยืนหยัดราคานี้จะปรับไหมครับไม่ปรับแล้วค่ะจะจนกว่าลูกค้าไม่มากินแน่แม่ก็จะหยุดเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นตอนนี้ได้รับกระแสตอบรับดีไหมครับดีมากเหนื่อยมากแม่สุภาน่ารักมากเลยปากแม่ก็บ่นว่าเหนื่อยแต่หน้าแม่มีความสุขอ่ะน้องได้ทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆลูกค้ากินแล้วลูกค้าเข้าเต็มร้านอย่างเงี้ยใครเปิดร้านอาหารเจอภาพแบบนี้แฮปปี้หมดทุกคนนะฮะใช่ทีนี้นอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วยังมีอาหารเหนือบริการด้วยนะครับใครอยากชิมแวะไปได้ครับร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อเฮือนเจ้าย้ำอีกทีละกันอยู่ตรงซอยเข้าวัดพระนอนแม่ปูคาครับตำบลแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เปิดทุกวัน9โมงเช้าเวลานี้เลยตอนนี้ร้านเปิดแล้วครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม